แลคตาซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากตอนนี้นะคะโลกของเราก็ใกล้ได้เปลี่ยนนะคะจากเรื่องของภาวะเอลนิโยเป็นลานิญาแล้วค่ะนักวิจัยที่สหรัฐอเมริกาก็คาดการณ์นะคะว่าจากเรื่องของน้ำทะเลที่อุ่นเนี่ยจะทำให้มีเฮอริเคนนั้นเกิดขึ้นมากกว่าเดิมนะคะวันนี้ก็เลยจะพาคุณผู้ชมไปดูที่สหรัฐอเมริกานะคะก็เผชิญทั้งดินถล่มแล้วก็พายุหนักเลยค่ะพาไปชมภาพกันก่อนค่ะสภาพที่เห็นนี่เป็นสภาพของบ้านหลังใหญ่นะคะอยู่ริมหน้าผาในนิวพอร์ตบีชรัฐแคลิฟอร์เนียค่ะคือเกือบจะร่วงลงมาทั้งหลังเลยนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เกิดเรื่องของดินถล่มค่ะและสภาพบ้านบางส่วนอย่างเช่นรั้วแล้วก็สนามหลังบ้านเนี่ยหายไปพร้อมกับดินแล้วนะคะแต่ตัวบ้านยังคงปลอดภัยแม้จะเกือบถล่มลงมาเช่นกันก็ตามค่ะรายงานของสื่อท้องถิ่นระบุว่าแม้โครงสร้างของบ้านจะยังคงสภาพเดิมแต่ว่าประชาชนก็ได้รับคำแนะนำให้อพยพนะคะห้ามเข้าไปอยู่อาศัยแล้วโดยอนุญาตให้เข้าไปเก็บข้าวของและทรัพย์สินออกมาเท่านั้นนะคะโดยเจ้าหน้าที่ของเมืองก็กำลังเร่งช่วยเหลือในเบื้องต้นค่ะทั้งเรื่องของการดูแลประชาชนและการหาทางป้องกันบ้านเรือนในนิวพอร์ตบีชนะคะไม่ให้เสียหายไปมากกว่านี้ค่ะส่วนที่รัฐเวสต์เวอร์จิเนียของสหรัฐอเมริกานะคะนี่เป็นภาพจากอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนของหน่วยดับเพลิงของรัฐนะคะแสดงให้เห็นพื้นที่ถูกน้ำท่วมและความเสียหายบนเกาะที่ชื่อว่าวิลลิงค่ะสภาพบ้านเรือนเนี่ยก็ถูกน้ำท่วมตัดขาดถนนก็กลายเป็นคลองถนนขาดด้วยเพราะว่าจะมีบางช่วงที่ต้นไม้ใหญ่เนี่ยล้มลงมาทับจนไม่สามารถที่จะสัญจรผ่านไปมาได้แล้วก็ยังมีน้ำท่วมถนนด้วยนะคะสถานที่สาธารณะสนามกีฬาก็จมอยู่ใต้น้ำหมดเลยค่ะหน่วยดับเพลิงก็ยังเตือนประชาชนให้ระวังน้ำท่วมระดับปานกลางอย่างต่อเนื่องเนื่องจากคาดการณ์ว่าแม่น้ำโอไฮโอจะสูงเกือบ13เมตรแล้วก็จะเสี่ยงล้นตลิ่งเข้ามาท่วมเพิ่มเติมได้โดยคำเตือนนี้นะคะครอบคลุมเกาะวิลลิงเซ็นเตอร์วิลลิงแล้วก็เซาท์วิลลิงด้วยค่ะส่วนทางด้านนักวิทยาศาสตร์ด้านสภาพอากาศมหาวิทยาลัยแห่งรัฐโคโลราโดนะคะอเล็กซ์เดโรเซียสออกมาเผยการคาดการณ์ว่าฤดูพายุเฮอริเคนในมหาสมุทรแอตแลนติกในปีนี้จะมีความรุนแรงมากค่ะเนื่องจากอุณหภูมิผิวน้ำทะเลที่อบอุ่นและแรงลมน้อยโดยคาดว่าโลกจะเปลี่ยนจากภาวะเอลนินโยเป็นลานินญาแล้วและสภาพตอนนี้น้ำในมหาสมุทรอุ่นมากค่ะจนพร้อมจะก่อให้เกิดพายุเฮอริเคนและสภาพอากาศแปรปรวนที่ยากจะควบคุมค่ะการคาดการณ์นี้นะคะถูกจับตามองอย่างกว้างขวางเลยค่ะเพราะคาดว่าอาจจะมีเฮอริเคนขนาดใหญ่มาก5ลูกที่มีความเร็วลมสูงกว่า178กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะจากจำนวนเฮอริเคนที่คาดการณ์ทั้งหมด11ลูกและจำนวนพายุรวมอีก23ลูกค่ะซึ่งฤดูพายุเฮอริเคนในสหรัฐโดยเฉลี่ยนะคะจะเกิดพายุรวม14ลูกค่ะโดยเป็นพายุเฮอริเคน7ลูกไซโคลนลูกใหญ่3ลูกเท่านั้นนะคะซึ่งปีที่แล้วสหรัฐเจอกับเฮอริเคนใหญ่3ลูกจากเฮอริเคนทั้งหมด7ลูกแล้วก็พายุปกติรวม20ลูกก็นับว่าเป็นพายุที่มากที่สุดนะคะเป็นอันดับ4ในรอบ74ปีค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16คุณจะไม่พลาดทุกรายการสดรวมไปถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ